โอ้โอเควิธีหาสินค้าครับวิธีหาสินค้าที่อยู่ในเทรนด์เนี้ยตอนเนี้ยเข้าใจมากขึ้นไหมจริงจริงจริงแล้วจริงๆพูดตรงๆอะจริงๆการขายมันเหมือนการค้าขายในประเทศเราปะพอหน้าหนาวขายอะไรใช่ไหมไปเอาอะไรที่สมมติไปโรงเกลือเอาอะไรหน้าหนาวบางคนไปซื้ออะไรที่โรงเกลือมาขายใช่ไหมหน้าร้อนขายอะไรใช่ปะเพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่มีการสินค้าก็ต่างกับเราปะต่างจากเราแต่วิธีแนวคิดเหมือนที่ผมบอกอ่ะคนจะไปซื้อแก้วคุณได้เป๊กเลยไหมหรือคุณต้องไปเลือกที่ห้างใช่ปะใช่ปะแต่เราก็จะพอรู้ได้ว่าสินค้าอะไรที่กําลังขายดีมันเหมือนเลือกห้างที่มันห้างใช่ไหมคุณเหมือนที่ผมบอกตอนแรกคือคุณจะไม่มีสเปคก่อนแต่คุณรู้แค่ว่าคุณจะไปซื้อแก้วแต่ที่ห้างมีแก้วให้คุณเลือกปะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าแก้ววายมันขายดีมีแก้ววายอยู่30-40แบบขายดีคุณถ้าคุณรู้ว่าคุณมีโรงงานผลิตแก้ววายซึ่งแล้วดูดีไหมถ้าดูดีคุณเอามาลงขายโอกาสขายได้มีไหมเออแต่มันเกี่ยวกับแค่เรื่องถ่ายรูปทำยังไงให้ดูเท่ดูดีของมันอินเทรนด์ไหมแต่แก้ววายมันขายดีแหละหรือวางคีย์เวิร์ดยังไงให้มันเจอจริงปะนั่นอีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้เราเข้าใจประเด็นแล้วว่าแล้วเราควรจะเลือกอะไรแล้วก็เห็นตัวอย่างเพื่อนๆแล้วเพราะฉะนั้นพูดตรงๆอีกเดือน2เดือน3เดือนแรกอดทนนิดนึงแต่พอเข้าเดือน4เราเห็นตัวอย่างเพื่อนแล้วนะฮะหรือลงเยอะๆมันก็จะเห็นตัวอย่างถ้าทำคีย์เวิร์ดดีเพื่อนก็ขายออกปะถ้าเราเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดถูกปะอยู่นะตัวช่วยเรื่องคีย์เวิร์ดหาสินค้าเป็นแล้วพูดตรงๆเลยฮะผมเน้นมากเลยฮะ everything else ไปไหมไม่ไปเลยนะเพราะกดอยู่ข้อหนึ่ง Amazon บอกเลยว่าขายผิดหมวดหมู่โดนแบนไม่คุ้มเลยนะฮะแล้ว Everything Else ส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่ไม่ใช่อยู่บน Amazon มันเหมือนเอาเครื่องไปขาย Amazon มันไม่เวิร์กแต่ถ้าคุณเอาเสื้อผ้ามีหมวดหมู่บน Amazon ไหมมีแล้วแล้วคุณไปลง Everything Else ผิดไหมผิดเสื้อผ้าจิวอย่างเงี้ยมีหมวดหมู่แล้วคุณต้องแอปพรูฟให้ผ่านนะครับอันนี้เข้าใจแล้วเนาะแล้วเราไม่ทำอย่างนั้นก็เน้นไอ้พวกให้ผ่านถูกป่ะที่เหลือก็ต้องลองกลับไปทำใช่จะถามว่าวันนี้กับเวลาที่เสียไป1วันคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปไหมนะฮะก็มาซ้ำฟรีนะ ที่มึนๆมาซ้ำฟรีได้นะฮะ หรือถ้าใครมีโควต้าออนไลน์ก็นั่งเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ป่ะออนไลน์มันจะไม่ครบนะจ๊ะฮะออนไลน์มันครบชั่วโมงนะหรือว่าคลิปกำลังอัดอยู่ครับเหมือนกันเด้ๆเลยครับมันต่างกันในว่านั่งที่บ้านกับนั่งที่หน้าที่นี่เองครับนั่งก็ดูแค่สองชั่วโมงช่วงเช้าอ๋อไอ้นั่นผมปล่อยฟรีแค่9โมงถึง11โมงครับแต่เคล็ดลับผมหยุดไงฮะเคล็ดลับคือตอนนี้คนเคล็ดลับยังอยู่ครบยันตอนนี้เลยครับยังดูกันอยู่วันนั้นเนี่ยที่ออนไลน์อ่ะพอจะเข้าเคล็ดลับผมสต็อปครับแล้วคนที่เรียนปกติผมเปิดคลิปใหม่ครับแล้วผมไม่รับคนนอกเพราะฉะนั้นออนไลน์มันก็จะมีปล่อยคนนอกบ้างแล้วก็คนในก็จะเป็นเฉพาะคลิปลับก็โอเคครับก็ขอบคุณนะฮะไม่มีอะไรมากแล้วสัมภาษณ์แค่นี้แหละก็กลับไปทำมีอะไรก็ติดต่อสอบถามได้มีกลุ่มคุยกันนะฮะเดี๋ยวพาเข้ากลุ่มต่อนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ